เอาล่ะมีเรื่องอื่นไหมถามมาแล้วมีไผถามมาอีกจ้าไม่มีใครถามเลยแล้วลุงก็เหลแล้วเนี่ยแล้วเติมเฮิร์บนะทางนั้นเอา เติมเฮิร์บนะทางนั้นนะเอาถามมาแล้วเอ๊ะเมื่อกี้ลุงก็จะพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยมันหลุดซะอีกแล้วเหมือนกับไม่ได้เตรียมการเหมือนไม่ทำการบ้านเนาะอันจริงนะโอ้ยก็มาจากนู่นเมื่อกี้เนี่ยมาจากนู่นนะนู่นคืออะไรล่ะมจร.เลยเอาแบบมหาวิทยาลัยพระสงฆ์อะไรกันที่วังน้อยนู่นนะครับไปเยี่ยมเยือนท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงไปถามไถ่ไปมาในเรื่องของปวดหลังปวดเอวจนกระทั่งถึงขั้นนั่งวีลแชร์ไปเลยนะครับตอนนี้สบายแล้วลูกเดินเหินได้สบายแล้วนะครับสบายคงจะมีหลายอย่างเนาะหลายหลากมากชนิดนะครับคนอื่นบ้างช่วยกันความว่างกับความสงบเราจะแยกกันอย่างไรลุง ฟังให้ดีนะฟังให้ดีคำให้เต็มคำนะเวลาทำสมาธิเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งลุงพูดประจำในหัวข้อสมาธินะเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตความว่างโดยอัตโนมัตินี่ภาษานี้จำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถามคำว่าความว่างกับความสงบมันแยกจากกันตรงไหนก็เอาประโยคเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาขึ้นพิจารณาโอเคไหมอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงสมาธิแปลว่านิ่งถ้านั่งก็นั่งนิ่งถ้านอนก็นอนนิ่งถ้ายืนก็ยืนนิ่งเข้าใจไหมนั่นแหละอย่าลืมงับอากาศก่อนแล้วกันนะงับเอาเชื้อเพลิงก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะจำครับต้องเนื่องจำถามแล้วต้องจำให้ได้นะครับเมื่อใจสงบคำว่าใจสงบถ้าภาษานะมันก็เข้าใจได้สงบก็คำว่าสงบนี่มันอธิบายเปรียบเทียบจากปกติน้ำทะเลเนี่ยมันมีคลื่นไม่หยุดหรอกครับทะเลไม่ถ้าขึ้นชื่อว่าทะเลไม่มีคลื่นไม่ใช่ทะเลโอเคไหมครับ ทะเลต้องมีคลื่นโอเคไหมทีนี้ถ้าคลื่นมันไม่มีคลื่นก็เรียกว่าทะเลสงบน้ำทะเลมันสงบแน่นอนน้ำจะไม่มีคลื่นต้องไม่มีลมไม่มีลมพัดลมนิ่งเมื่อไม่มีลมพัดน้ำทะเลก็ไม่มีคลื่นถ้ามีลมพัดเมื่อใดน้ำมีคลื่นแน่นอนว่าคำว่าใจสงบเสมือนหนึ่งน้ำทะเลที่ไม่มีคลื่นนึกออกไหมครับแต่เนี้ยนั่นแหละใจสงบมันแบบนั้นนะเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงแปลว่าสมาธิเนี่ยถ้าเป็นการนั่งจนถ้ามันหลอมรวมกันธาตุดินน้ำลมไฟหลอมรวมกันเป็นเอกคตาก่อนที่มันจะหลอมรวมเป็นนิ่งนะฮะมันจะตกภวังค์จะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างจะรู้ตัวที่แรกก็รู้ตัว 100% แปลว่ามีสติ 100%รู้ตัวทั่วพร้อมนี่เองครับเหมือนกับที่คุยกันอยู่ตรงนี้ท่านก็มีสติ 100% ก็ฟังลุงแต่ละคำก็ฟังตามทันแต่ละคำทุกๆคำเงี้ยว่ามีสติ 100% อย่างลุงก็เหมือนกันจะพูดแต่ละคำลุงก็ต้องมีสติ 100% เหมือนกันจึงพูดจาไม่ผิดพลาดพลาดพลั้งประมาณนั้นครับโอเคมั้ยนี่คำว่าสติ 100% ทีนี้เมื่อเวลาทำสมาธิเนี่ยสติมันจะหายไปทีละน้อย2น้อยสติเหลือ90
ติเหลือ 50% สติเหลือ 30% นะเหลือนะแปลว่ามันหายไป70แล้วเหลือแค่30เนี่ย30เนี่ยสติยังมีอยู่ที่มันโยกเย่โครงเคลงไปมาเนี่ยนะมันหายไป70แต่เหลือประมาณ30เพื่อประคองตัวเองให้ประคองตัวเองเพื่อประคองตัวให้ตัวเองนิ่งนั่นเองนะเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงสมาธิแปลว่านิ่งอย่าแปลอย่างอื่นนะแปลอย่างอื่นท่านยุ่งเลยแหละครับให้รู้ไว้ภาษาลุงไม่ได้นะกำกับถึงขนาดเนี่ยคำว่านิ่งหมายความว่านั่งตัวนิ่งๆนี่แหละสมาธิยืนนิ่งนอนนิ่งเดินนิ่งจำให้ได้นะไม่ใช่จิตนิ่งนะไม่เอานะแต่ใจนิ่งก็ไม่ใช่นะใจต้องใช้คำว่าสงบเรื่องใจความหมายมันจะใกล้เคียงนะก็ลุงก็พยายามปรับคำว่านิ่งคือกายนะใจคือใจสงบนะเนี่ยโอเคนะอีกครั้งหนึ่งครับผมเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงก็ตัวตรงดีเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งมาแล้วจิตคือความสว่างพอเห็นความสว่างจะนิ่งมองเห็นความสว่างไปเรื่อยก็เกาะความสว่างไปเรื่อยเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติครับมีคำว่าอัตโนมัติเข้าถึงพระธรรมเนี่ยต้องอัตโนมัตินะครับเห็นไหมไอ้ตรงอัตโนมัตินี่นะฮะมันจะรู้เองคนไหนทำก็จะรู้เองคือไม่รู้บุญพอก็จะได้บุญไม่พอค่อยๆส่งเสริมค่อยๆสะสมครับบุญเนี่ยบุญคือความเข้าใจก็ค่อยๆทำความเข้าใจตามมันจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับคำว่าบุญนะครับขอให้อยู่ในจุดนี้ให้ได้คำว่าบุญนะครับคนอยู่บ้านหลังเดียวก็ต้องใช้ภาษาให้มันตรงกันนะครับแล้วมันจะไปต่อได้นะครับมันจะไม่ยากตรงที่ท่านไปบรรจุอะไรต่างมาก่อนเยอะมันยากตรงนั้นรู้ไหมครับมันออกไม่ได้นะมันฝังชิปไปแล้วมันเข้าสู่ระบบการบันทึกที่หัวสมองไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงให้งับอากาศตามสไตล์ต้องไตเติ้ลแมนมันจะได้ล้างสมองไปบ้างโอเคไหมครับความร้อนจะเป็นการล้างสมองไปบ้างมันจะได้ช่วยตัวเองนั่นแหละท่านจะช่วยตัวเองของท่านนั่นแหละเข้าใจไหมครับส่วนทางผมได้มาเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่ต้องไปกังวลโอเคนะครับผมได้แล้วผมมีแล้วผมใช้ได้แล้วโอเคไหมครับท่านต่างหากที่ยังไม่มีไม่ได้ก็ ค่อยๆตามครับเรื่องนี้นะมันจะใช้ตำราเล่มไหนก็ไม่ได้หรอกเชื่อเถอะครับมันหมดยุคตำราแล้วมันใช้โสตปัญญาแล้วครับตอนนี้ฟังไปก็ได้ปัญญาแล้วมันถึงยุคโสตปัญญาแล้วช้านะ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 ค่อยๆฟังครับใช่ค่ะโยกแยกแต่รู้สึกตัวแล้วค่ะก็หยุดเองอ่ะคุณมัทนาก็แปลว่าทำได้นะขอให้จับอารมณ์ให้ดีนะนั่นก็แปลว่าแตะได้แล้วเอกคตาแตะได้แล้วนะครับดีครับดีนี่ก็ถามมาอย่างนี้แหละก็โต้ตอบไปก็มีคอมเมนต์อยู่ตรงนี้หลายท่านหลายตัวก็อ่านพร้อมๆกันนี่แหละครับครับผมก็จะเติมให้นะอะไรที่มันไม่ใช่ก็ตัดให้ประมาณนั้นครับมันก็จะกลายเป็นอะไรนะความเข้มข้นเข้าให้โอเคนะมันดีตรงนี้แหละครับหน้าจอในจอ